ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดแถวภาคเหนือภาคกลางแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลยังคงต้องเจอกับพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องอีก1วันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนลักษณะอากาศในบริเวณที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะและสำหรับเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดผลกระทบด้วยนะครับอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้แก่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านครับภาคกลางอยู่ที่อุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรครับขณะที่ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ 18-19 เมษายนทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภ.ก็ได้ออกมาสรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยหรือว่าภัยจากลมในช่วงวันที่13-17เมษายนที่ผ่านมารวม30จังหวัดค่ะ111อำเภอ209ตำบล477หมู่บ้านนะคะบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไป 3,033 หลังค่ะโดยได้ประสานกับทางจังหวัดหน่วยทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนแล้วนะคะพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังภัยรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อได้นะคะที่สายด่วนนิรภัยหมายเลข1784เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนค่ะ